แต่ส่วนมากจะเป็นเพลงผู้ชายมากกว่าค่ะที่ฟังนะคะส่วนเพลงผู้ชายมันไม่ยังไงดีล่ะอย่างเช่นเพลงที่เนทฟังบ่อยๆส่วนมากจะเป็นของวงที่ผู้ชายร้องค่ะวงร็อกใช่ค่ะใช่ไหมวงไม้วงวันนี้แสลมวงอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพลงผู้ชายส่วนมากที่จะร้องเพลงหวานๆก็ร้องได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังเท่าเพลงแนวๆอย่างเงี้ยค่ะก็ห้าวๆอะไรอย่างนี้นิดๆอ๋อใช่น่าจะใช่ค่ะประมาณนั้นประมาณถ้าอย่างนี้พอจะนึกออกค่ะใช่ค่ะดีละจะได้ให้คราวหน้าจะได้ให้ร้องเป็นลูกทุ่งบ้างนี่ลำพึงพูดลอยๆลำพึงอะไรจ๊ะเมื่อกี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามของเมื่อกี้ของไอซ์ชอบอะไรเพลงชอบคนนี้ชอบเพลงเร็วค่ะแต่ไม่ได้เร็วแต่ไม่ต้องเอาแบบไมลี่ซารัสเมื่อกี้ใช่ไหมคือแบบคนจริงก็เป็นคนเต้นได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบเต้นตลอดเพราะว่ารู้ว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะแรงมันน้อยแบบคือแบบสมมติวิ่งอะค่ะหรือทำอะไรก็จะเหนื่อยง่ายกว่าชาวบ้านเขาอะตรงนี้อาจจะต้องปรึกษานะปรึกษาแพทย์ว่าความจริงแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันมากปรึกษาแพทย์ธรรมดาก็คือมันมีคือทุกคนก็ไม่ได้มีความแข็งแรงที่เหมือนกันหมดนะแต่ว่าแค่ไหนบางทีอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเต้นก็ไม่ต้องเต้นแต่ถ้าเต้นแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเกินไปแล้วต้องเต้นให้คมแล้วมันจะเหนื่อยคือไอ้การเต้นเนี่ยทุกคนก็เต้นได้อันนี้ก็เต้นไอ้อย่างนี้ก็เต้นมันเต้นอันนี้ลองเงงก็เต้นทำอะไรก็เต้นหมดแต่ว่าไอ้แบบเต้นแล้วคมๆแบบที่เราเห็นในทีวีอย่างนี้เนี่ยมันใช้พลังเยอะถ้ามันทำขนาดนั้นไม่ได้ก็เปลี่ยนแนวที่เราชอบทำไว้แบบว่าแททูคัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคก็โอเคเร็วๆแต่ว่าเป็นเร็วแบบเกือบๆจะล็อกแต่ว่าไม่ได้เป็นแนวแดนซ์ไปซะทีเดียวอืมละเต้ได้รู้ไว้อ่ะสุดท้ายจ๋าจ๋าที่ที่ถามว่าชอบเพลงอะไรที่จริงเพลงแนวๆอย่างนี้หนูก็ชอบเหมือนกันค่ะแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบเวลาร้องจะร้องได้ดีหรือเปล่าเหมือนชอบทั้งป๊อปร็อกหรือแบบนี้ก็ชอบฟังมากด้วยเหมือนกันเลยไม่เป็นไรมีจำนวนมากที่เป็นแบบนี้นะมากจริงๆด้วยนะคือชอบอย่างหนึ่งแต่ถนัดอีกแบบหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวยกตัวอย่างอีกอ้าวสมมติน้องก๊อตจักรพันธ์เนี่ยออกอัลบั้มชุดแรกมาเป็นพยายามเป็นป๊อปออกมาก็ได้ความสำเร็จประมาณนึงไม่มากนะปรากฏว่าพวกพี่ๆเห็นว่าเฮ้ยร้องลูกทุ่งไหมน่าจะดีกว่านะเพราะมันดูเหมือนน่าจะร้องแล้วจริงกว่าเจ้าตัวก็เอ๊ะดีเหรอมันจะดีเหรอเพราะมันไม่ได้ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ก็ลองทำดูจนถึงทุกวันนี้เขาสำเร็จมากกับการเป็นนักร้องลูกทุ่งตรงนั้นในแบบของเขานะซึ่งมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกเราก็จะเป็น10คนเป็น5คนอ่ะนึกว่าตัวเองถนัดแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่ถนัดอีกแบบนึงได้ดีกว่าเรื่องธรรมดาซึ่งต้องค้นหาตัวเองกันต่อไปจ้ะใช่มั้ยมาถึงคนสุดท้ายที่เป็นนักล่าฝันของเราแล้วก็เป็นเพชรกระดาษสุดท้ายที่จะออกมาทำการให้ทุกๆคนได้จิตในพวกเขากันนะครับเขาคือใครครับต้องบอกครับว่านักล่าฝันคนสุดท้ายนี้นะครับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆนะครับเวลาเขาคิดจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเขามักจะทุ่มทำกับมันแบบสุดตัวเลยทีเดียวนะครับและเพลงที่เขาจะออกมาทำการร้องในวันนี้ก็น่าจะเป็นเพลงที่มีความหมายใกล้เคียงกับตัวเขานะครับขอเชิญพบกับ V11 Sunny สุดขอบฟ้าครับเริ่มสั่นเราไม่ได้ดูวิธีการเราต้องไปตั้งแถวใช่ไหมWhat?
ในใจในใจเถื่อนมากโหดดีดูโหดดีหล่อมากเลยยังไม่หมดอีกนะชอบนี่จบเพลงยังเต็มถังอยู่เลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างก็ข้อเสียก่อนเลยผมว่ามันดุไปจริงๆมันดูแบบว่าบางทีผมโอเคโอเคว่ามาว่ามาผมเวลาผมร้องเพลงทีไรเนี่ยผมชอบจะมีข้อเสียในตัวผมอย่างนึงคือผมชอบตีความเพลงด้วยอารมณ์ของผมเองซึ่งบางครั้งการที่เราร้องเพลงในที่สาธารณะการตีความมันควรจะตีความตามเนื้อเพลงที่เขาแต่งมาแต่ผมจะเอาอารมณ์ตัวเองเข้าไปยัดใส่ข้างในคือส่วนใหญ่ของผมเป็นอารมณ์โกรธแล้วผมยัดเข้าผมก็ไปประมวลมันเองด้วยตัวเองแล้วก็แสดงมันออกไปโดยที่บางครั้งมันดูก็อาจจะใช้คำว่าซีเรียสเกินไปแล้วทำให้คนที่เขาไม่ได้มีโมเมนต์เดียวกับชีวิตที่ผมที่ผ่านมาเหมือนผมเนี่ยอย่างถ้าคนไม่ได้ผ่านอะไรมาอย่างผมแบบเดียวกันเขาเฮ้ยโดนใส่เหมือนโดนดันเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดไปในตัวอะไรประมาณนี้ครับนี่คือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อเสียของผมแต่ข้อดีของผมก็เป็นอันนี้อีกเช่นกันสำหรับผมคิดว่ามันเป็นเหมือนแรงขับที่ดีในการที่ผมจะแบบแอคทีฟในการที่ผมจะแบบว่าสาดพลังเพราะทุกครั้งที่ผมร้องเพลงผมชอบมีจินตนาการเล็กๆซึ่งมันไม่ชัดมากแต่มันจะมีขึ้นมาแบบฟุบๆคือผมอยู่ตรงกลางแล้วเป็นแสงพอผมเวลาท่อนฮุกขึ้นฟ้ามันปื๊ดอะไรอย่างเงี้ยเวลาอันนี้คือเป็นแรงขับด้านนึงที่ผมคิดว่าผมใช้มันคือเหมือนผมต้องพลิกใช้มันให้เป็นว่าจะใช้มันเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยครับถ้าใช้มันมากไปก็จะดุไปไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่ศิลปินเมย์ไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้ที่ทำที่เป็นที่คิดทุกอย่างนี้ถูกแล้วขอบคุณครับถูกอยู่ในวงการนี้30ปีเจอซุปเปอร์สตาร์ทั้งบ้าทั้งดีทั้งอันนี้ยังสิวสิวชิวชิวไม่ได้เกินกว่าความการรับได้เพียงแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้คือซันนี่อาจจะในเวลาต่อไปอาจจะต้องการที่ปรึกษาในการที่จะใช้พลังไปให้ถูกท่อครับคือพลังของคนเนี่ยมันมีมากมายแล้วไปใช้ในทางที่ทั้งหมดทั้งปวงเยอะไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีเด็กแว้นตามท้องถนนนั่นก็พลังเยอะ หรือไอ้ที่มันไปตีกันไปยิงกันบนรถเมย์ให้คนอื่นตายนั่นก็พลังนะถามว่าพลังนี่มันไม่มีดีไม่มีเสียมันเป็นพลังอยู่เพียงแต่ว่าต้องมีคนแนะนำให้เลือกท่อให้ถูกว่าไปทางนี้ไอ้พลังเดียวกันเนี่ยคือพลังที่เด็กคนหนึ่งเอาไปเล่นกีฬาจนเป็นแชมป์เอาไปแสดงความเป็นศิลปินจนเป็นศิลปินที่สำเร็จแต่ถ้าไม่มีพลังนี้ก็คือคนธรรมดาไงคนธรรมดาเนี่ยจะไม่มีพลังนี้หรือมีน้อยกว่าคนที่จะต้องออกมาเป็นจุดสนใจเพราะนั้นไอ้ที่มีไม่ได้ผิดอย่าเข้าใจผิดถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งผิดตั้งใหม่หมดล้างเทปใหม่หมดไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่ในขั้นตอนที่ควบคุมและจัดลำดับปรับช่องให้ถูกว่าแทนที่จะไปขี่มอเตอร์ไซค์ก็มาเตะบอลสมมุติแทนที่จะไปออกทางนี้ออกเป็นในเชิงโกรธก็ต้องตีความใหม่ว่าเป็นเชิงเป็นมิตรครับและความเป็นมิตรคือไอ้ตรงนี้เนี่ยพอมันตีความได้ไปจินตนาการเนี่ยไม่ได้มีอะไรเสียหายเพียงแต่ว่าไม่ใช่เสียหายเป็นเรื่องที่ต้องมีสำหรับการทำงานศิลปะการเป็นศิลปินต้องมีจินตนาการไม่มีไม่ได้ไม่มีนี่ผิดเลยมันเหมือนเขาบอกว่าคนมันต่างกันตรงไหนระหว่างลิงเอาสีมาปรับกับจิตรกรเอกของโลกทำเรื่องเดียวกันลิงก็ทำไปโดยสัญชาตญาณแต่คนที่เป็นจิตรกรทำด้วยจินตนาการไอ้นี่ต่างหากที่เป็นศิลปะที่ลิงหรือใช้ช้างทำอาจจะเป็นศิลปะแต่เป็นศิลปะของช้างของลิงไม่ใช่ของมนุษย์เพราะฉะนั้นมีจินตนาการถูกต้องแล้วครับอย่าไปบั่นทอนแต่ต้องปรึกษาผู้รู้ให้มากปรึกษาคือตรงนี้เนี่ยต้องมีคนคอยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่เพราะว่าคนที่มีพลังมากๆเนี่ยมันเหมือนอย่างนี้ตลอดเวลา
ันเหมือนแบบเนี้ยอยากแจกจ่ายยักษ์แล้วไอ้พลังของความไอ้พลังที่มันออกไปเนี่ยมันจะบวกความก้าวร้าวเสมอไม่มีพลังไหนที่แบบไม่ก้าวร้าวแม้กระทั่งเป็นพลังน้ำก็ก้าวร้าวทุกพลังที่ยิ่งมากยิ่งก้าวร้าวแต่ถ้าเกิดจัดคือมันเลยกลายเป็นดูโกรธดูโกรธไปหมดเพราะมันก้าวร้าวแต่จริงมันไม่ได้ก้าวร้าวแบบจะทำลายอะไรใครความจริงเรามีจินตนาการที่ดีอยากจะปลุกปลอบอารมณ์คนแต่ว่าพอพลังมันเยอะไปมันเลยดูก้าวร้าวไอ้นี่มันเป็นธรรมชาติของมันเพราะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าไอ้พลังนี่เป็นเรื่องไม่ดีพี่นะว่าต้องช่วยๆกันเดี๋ยวจะบอกเทรนเนอร์ด้วยว่าเขารู้อยู่แล้วล่ะนะครูทั้งหลายเขาจะจัดช่องให้แบบถ้าออกไปรูนี้นะโอ้โหใครก็วิ่งตามมันไม่ทันสมมติไอ้นี่เฮ้ยไม่ต้องทำอะไรจับไอ้นี่มันพลังเยอะมากนะจับมันวิ่งอย่างเดียววิ่ง100เมตรอย่างเดียวไม่ต้องทำอื่นไม่ต้องไปทำโน่นทำนี่วิ่งอย่างเดียวไอ้นี่วิ่งตายเลยไม่มีใครวิ่งแซงมันได้นี่คือพลังครับนั้นเก็บเอาไว้อย่าไปลดทอนเดี๋ยวมีคนมาช่วยทำให้มันคือไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยบังเอิญมันอาจจะเป็นเพราะว่าไปใช้แล้วมันพับผิดที่มันเลยกลายเป็นผิดกาลเทศะอะไรบ้างซึ่งถามว่าเราก็ควรที่จะปรับตัวเหมือนกันคือไม่ใช่แบบก็ผมเป็นอย่างนี้อันนั้นก็อยู่กับสังคมยากคือเราก็ต้องบอกเราต้องรู้ว่าพลังเราไม่ลดนะแต่ว่าถ้าไอ้นี่ไม่ทำถ้าไอ้นี่อยู่แบบพลังเยอะอยู่ๆอยากจะเตะขวดไอ้นี่ไม่เป็นผลดีกับเราไม่บวกเราไม่ทำเราไว้ไปทำแบบพอถ้าเป็นนักมวยเจอกระสอบทรายเตะอัดเต็มเหนียวเจอต้นกล้วยเตะอัดสองท่อนแบบบัวขาวอย่างเงี้ยไอ้นี่คุ้มไปออกทางนั้นโอ้โหกลายเป็นเรื่องดีงามใหญ่โตเนี่ยคือเป็นช่องทางการออกนั้นอย่าไปซีเรียสอย่าไปนั่งกังวลว่าไอ้นี่คือสิ่งผิดหรือเปล่าไม่ล้างไม่สบายสบายแล้วจับให้เจอว่าไอ้นี่คือพลังของฉันเดี๋ยวเหอะคราวหน้าคราวโน้นจะเอาพลังเข้าไปทำเรื่องนี้ให้ได้และไม่แปลกนะถ้าเกิดศิลปินจะมีความก้าวร้าวอยู่ในนิสัยบ้างสมัยก่อนอุ้ยวงชื่อวงฮูคงไม่รู้จักหรอกมันเป็นวงเมื่อสัก50ปีที่แล้วนั่นคือ50ปีที่แล้วนะ40 50ปีที่แล้วเนี่ยทุกคอนเสิร์ตที่เล่นเนี่ยเอากีตาร์ฟาดแอมตอนจบทุกครั้งฟาดจุดไฟเผาด้วยคนก็แต่ว่ามันต้องพีคไงคือถ้าเกิดแบบซุ่มสี่ซุ่มห้าเล่นได้สี่คอร์ดจริงตะจริงจริงตะจริงจริงแล้วเอาฟาดแอมตุ้งตุ้งอันนี้คนก็ไม่อะไรของมึงตะจริงจริงมันอะไรของมึงแต่ว่าถ้าเกิดคืออันนี้เขาเป็นวงร็อกแบบโอ้โหหนักมากเฮฟวี่ยิ่งกว่าเฮฟวี่อ่ะแต่ว่าโอ้โหคนกำลังแบบพีคพอพีคกันโอ้โหโซโล่เก่งเขาแบบระดับโลกเลยเขาเป็นถ้าเกิดทันเนี่ยจะรู้ถ้าไปเปิดกลับไปออกจากจบซีซั่นนี้ไปเปิดดูวงเดอะฮูเนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยเป็นใครเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาแบบระดับปรมาจารย์เลยแต่ก้าวพอถึงจุดปุ๊บก้าวเพลงกระโดดกระทืบทุกครั้งแล้วนั่นก็คือพีคเสร็จปุ๊บเข้าเลยนี่ความก้าวร้าวบางทีก็ใช้งานได้ดีกับจังหวะที่ถูกต้องซึ่งถ้าเป็นอย่างบางคนที่ไม่ได้มีตรงนี้ปุ๊บอุ้ยเสียดายกีตาร์หรืออุ้ยจะดีเหรอเขาจะชอบไม่ชอบไม่รู้ฉันไม่รู้ชอบไม่ชอบมันกำลังพีคเพลงเอ้ยได้ขึ้นมาเพราะนั้นบทสรุปก็คือว่าอย่าไปกังวลกับพลังเรื่องดีอยู่แล้วพลังอะไรก็ตามในโลกนี้ดีหมดแต่ถ้ามันเยอะไปแล้วไม่ได้ควบคุมจะเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมทุกอย่างทำลายเสียหายได้หมดแต่ทุกอย่างเหล่านั้นก็มาทำไฟฟ้าให้เราได้หมดเหมือนกันใช้ช่องให้เจอแล้วเดี๋ยวจะพี่จะค่อยๆคุยกับทางทุกๆคนว่าเราจะช่วยกันตรงนี้ยังไงเรื่องเกี่ยวกับพลังตัวนี้ให้ออกยังไงไม่ต้องกังวลขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละจบสำหรับสัปดาห์แรกพี่ถือว่าน่าพอใจมากนะขอบคุณค่ะถือว่าน่าพอใจมาก
แต่พูดไปแล้วไม่รู้เป็นชมหรือติเพลงที่ดีที่สุดคือเพลงแรกและเพลงจบแต่ Academy Fantasia นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่ก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่าซ้อมมานานชินมานานหรืออะไรก็แล้วแต่มันลงเป๊ะแม้กระทั่งคีย์ที่เคต้องร้องตามผู้หญิงแล้วมันสูงอีกกล้องด้วยใช่ไหมสูงก็ค่อนข้างคะแนนเต็มแต่ว่าเพลงของตัวเองเนี่ยจะมีรอยบุ๋มรอยโหว่ธรรมดาทีนี้เราทำอะไรเมื่อกี้เขียนชื่อกันยังเขียนชื่อว่าเราชอบโชว์ของเพื่อนคนไหนมากสุดแล้วเดี๋ยวเรามาประกาศกันแล้วมาให้พี่ระหว่างนี้ระหว่างจดนี้พี่ก็จะเล่าให้ฟังว่าที่เหลืออีก11 week เราจะทำอะไรกันบ้างก็แน่นอนเราก็คงทำทุกคนก็คงเคยดูมาบ้างแล้วใช่ไหมใช่ครับก็คงประมาณนั้นหลักๆที่พี่จะเน้นคือเรื่องการร้องเพี้ยนร้องตรงเทคนิคตึงตังอะไรพวกนี้เนี่ยพวกเราคงจะได้รับการฝึกฝนกันอย่างแข็งแรงแน่นอนแต่อันที่พี่จะเพิ่ม3วิชาจะพยายามเพิ่มให้ได้วิชาแรกวิชาภาษาไทยวิชาที่2วิชาประวัติศาสตร์วิชาที่3สปช.ชื่อวิชานี่น่าเบื่อทั้งสร้างชีวิตจริงๆแล้วก็ตั้งชื่อไปอย่างนั้นแหละสปช.ของพี่ที่พูดหมายถึงว่าการค้นหาตัวเองให้เจอว่าเป็นแบบไหนที่พวกเราร้องกันมาทั้งหมดเนี่ยร้องในมาตรฐานแต่บางคนก็ร้องตามต้นแบบบางคนก็ส่วนใหญ่ร้องตามต้นแบบบางคนก็ร้องตามยุคสมัยบางคนก็ร้องตามสไตล์แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถ้าเกิดเป็นเพลงตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องใช้เสียงไหนในเหมือนบางทีเหมือนเรานักร้องเพลงในประเทศไทยหรือของโลกก็ตามถ้าเขาเป็นคนดังจริงๆหรือสำเร็จจริงๆเนี่ยเราฟังเสียงเขาปุ๊บเรารู้เลยว่าใครร้องแต่ถ้าเกิดเราฟังไม่ออกว่าเป็นใครร้องรู้สึกว่าคล้ายคนนั้นคนนั้นคล้ายคนนี้เนี่ยจะไม่มีโอกาสได้โผล่ออกมาเป็นเบิร์ด2เป็นบอดี้สแลม2เป็นอะไร2อะไรก็แล้วแต่2 3 4เนี่ยไม่เจอเพราะฉะนั้นสปช.ตัวนี้จะพยายามใส่เข้าไปเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยแบบจะเป็นแบบใดนั้นเดี๋ยวครูๆเขาจะจัดมาให้วิชาภาษาไทยคือพี่ว่าพวกเรายุคนี้ร้องภาษาไทยกันชัดน้อยลงอันนี้พี่พูดถูกป่ะถูกครับนะต้องเชื่อตรงกันก่อนคือการพูดภาษาไทยเนี่ยในบรรดาหลายๆเรื่องสิ่งที่ทำให้ภาษาไทยเพราะอยู่เรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นควบกล้ำรอเรือรอลิงหรืออื่นๆต่างๆนานาขั้นวรรคตอนอะไรแล้วแต่หรือชัดถ้อยชัดคำมากขึ้นคือก็พี่ก็ไม่ได้หมายความว่าการมาร้องเพลงคือการมาอ่านข่าวหรอกมาเป็นแบบเธอมารักฉันดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่รักฉันเดี๋ยวฉันจะโกรธเอานะอะไรอย่างนี้คือมันอันนั้นมันไม่มีอารมณ์คือยังก็ตามเพลงมันก็ยังต้องมีฟีลมันก็ต้องมีดัดมีพูดง่ายๆมีดัดจริตบ้างแต่ว่าดัดจริตมากไปมันไม่ไหววันนี้ทุกวันนี้เวลาพวกเราคุยโอเคร้องเพลงรอเรือไม่มีนะแน่นอนรับรองรอเรือไม่มีเพราะว่าเรียนเมืองนอกมากันทุกคนมันเป็นตัว W R ไปหมดมันright or wrong มันเป็นวิบวับไม่รู้อะไรคือมันอาจจะเกิดมาจากต้นแบบ
พี่เขาเป็นศิลปินอยู่คือตอนที่เป็นต้นแบบเองเนี่ยไม่เยอะมากแต่พอมันมีคนตามคนตามเอาไปทำไปบวกอีก5คนตามให้คนนี้อีกไปบวกอีกเป็น10พอบวกกันไปเรื่อยๆไอ้คนแรกเองเนี่ยมันไม่เยอะหรอกมันมีแค่นิดนึงแต่ว่าพอไปถึงผ่านมา5ปี10ปีมันเยอะมากจนกระทั่งวันนี้อาจจะเยอะเกินไปในความเห็นอันนี้เราเรียนเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองกับวิธีการพูดการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ในคอโฟเนติกในการพูดออกมาวันนี้บางทีพูดไปแล้วบางทีผู้ใหญ่เขาอาจจะบ่นพูดอะไรมันฟังไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วไอ้คำว่าผู้ใหญ่บอกว่าเด็กพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นมาทุกยุคนะไม่ต้องตกใจผู้ใหญ่สมัยนี้ที่บ่นก็เถอะตอนพ่อแม่เขาก็บ่นเหมือนกันว่ามันพูดอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่านับวันมันอาจจะมากขึ้นเราก็ต้องคืออะไรก็ตามดีที่สุดเนี่ยพูดออกมาแล้วเพื่อนก็เข้าใจพ่อแม่ก็เข้าใจไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าพูดเฉพาะเพื่อนเข้าใจแต่พ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วต้องพอพ่อแม่ถามก็อีกทีนึงก็เอ้ยมาเพื่อนนะผมว่านี่มันออกมาไงนะครับเมื่อกี้ผมก็คุยเมื่อกี้คุยกับซันนี่แล้วไงว่าเดี๋ยวไปเงินเดียวก็ไม่เข้าใจนะครับอะไรวะก็พูดออกมาให้เข้าใจกันก็ได้ไม่ต้องเป็นโคตรลับขนาดนั้นนั่นคือภาษาไทยคือการออกเสียงว่าจะทำยังไงก็โอเคก็ต้องประนีประนอมกันคือไม่ใช่แบบว่าเราจะต้องพูดกันแบบประนีประนอมกันนี้ตลอดเวลาแล้วตัวแข็งเกร็งทื่อเวลาจะคุยกับเพื่อนเฮ้ยกรุณาไปหยิบน้ำให้แก้วหนึ่งจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวอ่ะเวลาพี่เล่น Facebook พี่ก็อีอีคูคูคิกคิกกรุกรึกกระแวะแวะแกล้งกรีเหมือนกันไม่ได้แบบเป็นแบบพวกโอ้จริงเอาจังเป็นพวกผู้ทรงภูมิว่าจะต้องภาษาไทยถูกหมดแต่ว่าถึงวันนี้แล้วเราต้องช่วยกันเพราะว่าแนวโน้มมันเริ่มจะเกินไปแล้วเกินเส้นเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเริ่มจากวันที่เขียนเล่นๆผิดๆใน Facebook ใน Twitter ก็นึกว่ามันเป็นการเขียนถูกไปแล้วและเลยไม่รู้ว่าอะไรคือผิดอะไรคือถูกซึ่งอันนั้นน่ากลัวแต่เฉพาะของเราคือการร้องเพลงเดี๋ยวอาจจะลองหามีวิธีว่าเออนิดนึงอย่าวอกวอกมันทนทนรับเราฟังอยู่นานว่ารู้มันเกาหลีหรือมันไต้หวันวะชิงชิงโตเราชิงตึกไปอะไรวะอยู่นานไม่ใช่ว่าแต่เพราะพวกเรานะนักร้องสมัยนี้เองเขาก็อย่างที่บอกว่าเวอร์มาเรื่อยๆเวอร์จากอันแรกที่มันก็ไม่เวอร์มากพอรับได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะมีวิชาภาษาไทยเรื่องนี้เข้าไปปรับบนอยู่พอสมน้ำสมเนื้อเพราะว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องออกไปเป็นตัวอย่างกับน้องๆอีกต่อๆไปถ้าเราไม่ช่วยตรงนี้ปุ๊บทีนี้ละเรียบร้อยจะเร็วมากได้การเปลี่ยนแปลงจะเร็วมากด้วยทีนี้ลองถึงวันหนึ่งเวลาเธออายุสัก 3-40 แล้วเธอไปเจอเด็กอย่างเงี้ยเธอจะยิ่งหนักเพราะจะยิ่งมันไม่เป็นภาษาแล้วมันจะเหมือนนี่แล้วอันนี้มาดอนเรียกชอบนี่ลิเจมันแล้วก็ไปพรุ่งนี้ถ้าวันนี้มันก็แต่ว่าจึงมาซึ่งเลี้ยวปากเลี้ยวซ้ายหามันแท้อะไรวะไม่รู้เรื่องนั่นเราต้องช่วยเราต้องช่วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือภาษาไทยแล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะแม้กระทั่งภาษาพูดกันเองไม่ใช่ในแค่การร้องเพลงไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวจะปรับปรุงให้ดีครับแล้วไอ้ที่เสร็จที่สุดคือเพลงนี้ร้องสองเพลงนี้ก็มันไม่เพราะความจริงนิดเดียวไม่ต้องแบบเพลงอะไรมาแบบเต็มปากเต็มคำก็เพลงมันลิ้นเพราะว่าถ้าพูดให้ติดแล้วมันจะลูกสาวพี่สิบขวบติดพูดมีควบกล้ำอันนี้ขออวดลูกนิดนึงแต่ว่ากำลังจะบอกว่าไม่ใช่ก็หนูเป็นเด็กนี่หนูถึงไม่ทำไม่ใช่เด็กเขาก็พูดได้ถ้าเกิดเราฝึกบ่อยๆก็มีอยากกลับบ้านก็มีรอนิดนึงกลับบ้านกลับบ้านอะไรกลับบ้านอ่ะอยากอะไรกลับบ้านอ่ะเพราะว่ากลับมันมีความหมายหนึ่งอ่ะอยากกลับบ้านอยากซื้อที่ดินกลับบ้านโอเคแล้วอยากกลับบ้านอะไรกลับบ้านอ่ะแต่ถ้าอยากกลับบ้านโอเคกลับบ้านกลับไกลเพราะอะไรเพลงเดี๋ยวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะหน่อยอันนี้มันไม่เพราะมันไม่เพราะ
ก็ช่วยกันฝึกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเราจะเป็นตัวอย่างกับคนจำนวนมากต่อไปนะนั่นคือภาษาไทยวิชาอีกวิชาหนึ่งคือที่ต้องเรียนคือว่าด้วยประวัติศาสตร์ของเพลงเราอาจจะฟังพี่ไม่รู้ว่าฟังเพลงกันมาเยอะแค่ไหนนะแต่ว่าเท่าที่พี่เคยเจอเนี่ยน้องๆส่วนใหญ่จะฟังเพลงกันไม่ค่อยเยอะแบบก็คือส่วนใหญ่ก็ฟังเพลงที่มีในวิทยุที่มีในเฉพาะปี2ปี3ปีที่ผ่านมานี้ถ้าใครโชคดีหรือโชคร้ายก็ตามเถอะที่พ่อแม่พยายามให้ลูกฟังเพลงในรุ่นเขาก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหน่อยที่จะได้ฟังเพลงมากขึ้นคือเป็นเพลงรุ่นพ่อแม่อีกก็เป็น2รุ่นแล้วเพลงในอนาคตไม่มีเพราะมันยังไม่ได้ทำนั้นมันช่วยไม่ได้ที่จะต้องฟังเพลงวันนี้กับเพลงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไปถึงไหนล่ะถ้าเป็นไปได้จะถึงขนาดเพลงไทยมันเป็นมายังไงขนาดไหนเราจะได้รู้ที่มาที่ไปอ๋อสมัยนี้50ปีที่แล้วเขาร้องแบบนี้กันนะภาษาเขาเป็นแบบนี้เผลอๆบางคนฟังแล้วอาจจะชอบยิ่งกว่าอีกเพราะว่ามันเป็นแนวอีกแนวนึงบางคนบอกไอ้ป๊อปสมัยนี้งั้นให้ฟังเพลงเก่าเลยรุ่นเพลงลูกกรุงเลย50ปีที่แล้วโอ้ยชอบงั้นผมเลิกฟังร็อกแอนด์โรลแล้วผมฟังลูกกรุงดีกว่ามันแนวบางคนก็อาจจะชอบอย่างนั้นก็จะพยายามหามาให้ลองฟังลองร้องกันดูเหมือนอย่างที่ปีที่แล้วก็ได้ทดลองทำดูก็ได้ผลด้วยว่านอกจากจะได้ความรู้แล้วว่าเพลงมันมีหลายแบบมากกว่าที่เรารู้อยู่แค่มันมีอยู่10เราเพิ่งรู้แค่ข้อแรกของนิ้วก้อยมันมีอีก8มีอีก9นิ้วนะที่จะควรจะรู้จักทีแรกผมว่าจะมาเร็วๆร่างกายไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีเขาบอกว่าหมดเวลา อ่ะงั้นเราสรุปว่าเราจะได้เจอกันนะวิชานั้นก็เรียนไปวิชาที่จะเพิ่มเติมเนี่ย3วิชาที่คุยกันไปเรามาประกาศผลกันดีกว่าว่าใครเฮ้ยใส่แว่นแล้วมันมองไม่เห็นว่ะเนี่ยนับให้พี่หน่อยว่าใครได้เยอะสุดพี่ก้องบายพี่ซันนี่บายพี่ซันนี่เนสคราวหน้าจะมีใครแย่สุดด้วยนะบายที่สมควรออกไปกว่าคนที่ออกไปโอ้โหดุไหมพี่ซันนี่มี4ครับบีเคมี1พี่เนเอ้พี่เค1เนส1พี่ก้อง1ครับตกลงใครชนะพี่บายกับซันนี่ครับบายกับพี่ซันนี่ครับเราไม่ได้ติเรียนหรอกเราแค่อยากรู้ว่าเราชอบใครกันบายกับซันนี่ตบมือให้บายกับซันนี่เอาละวันนี้เขาไล่แล้วหอมปากหอมคอนะเราเจอกันอาทิตย์หน้าอีกหวังว่าเราคงจะได้มีอะไรสนุกแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรสงสัยมีอะไรอยากรู้ถามหัดเป็นคนช่างถามนะเป็นคนแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมก่อนจะขึ้นเป็นอย่างนี้ทำไมหัดเป็นคนไม่พอใจอะไรง่ายๆแต่ว่าไม่ได้แบบให้เป็นคนงอแงนะคือให้ไอ้นี่มันถ้ามันเล็กกว่านี้หน่อยไอ้นี่มันใหญ่กว่านี้หน่อยเก็บไว้แล้วเอามาคุยกันเพราะว่าจะได้ปรับปรุงได้ไม่ได้เป็นคนงอแงเพื่อจะเอามาเป็นคนเรื่องมากอะไรไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เอาละน้ำหมดไปขวดแล้วจะหมดขวดที่สองแล้วไปแล้วจ้ะขอให้โชคดีเคารพกาบุญค่ะป้า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 ลืมอะไรไหมรองเท้าเชือกต่อดีต่อดีต่อประกาศต่อประกาศผลเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมั่งเดี๋ยวมั่งดูดราม่ากันต่อนะครับคอนเสิร์ตในนี่ต้องประกาศผลเลยสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ